พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนขยายกำลังการผลิต H-Frame เตรียมทดสอบในรถยนต์ไบโอดีเซล B10 หรือการผสมน้ำมันไบโอดีเซลลงในน้ำมันดีเซลในสัดส่วนร้อยละ10ซึ่งอาจจะใช้เทคโนโลยี H-Frame ในการปรับคุณภาพไบโอดีเซลในปัจจุบันกำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากนะครับใช่แล้วครับซึ่งขณะนี้นักวิจัยไทยได้เร่งพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการขยายกำลังการผลิตและการทดสอบกับรถยนต์เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานให้กับผู้บริโภค M-Tech สวทช.ร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีการต่อยอดเทคโนโลยี H-Frame จากโครงการร่วมวิจัยไทยญี่ปุ่นซาเทรปเพื่อผลิตในระดับโรงงานสาธิตได้สำเร็จในประเทศเพื่อการทดสอบในรถยนต์โดยขณะนี้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H-Frame ให้กับโรงงานผลิตไบโอดีเซล2บริษัทคือบริษัท Global Green Chemical จำกัดมหาชนและบริษัทบางจาก Biofuel จำกัดโดยน้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูง H-Frame จะถูกนำไปผสมเป็นน้ำมัน B10 เพื่อใช้ทดสอบวิ่งในรถกระบะระยะวิ่งประมาณ 100,000 กม.ต่อคันวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000